ดีค่ะกลับมาเจอกับจีจี้ฝอจีจ้ากันอีกแล้วนะคะโอ้โหวันนี้แดดร้อนมากๆเลยแต่ว่าวันนี้นะคะจี้ก็มารีวิวรถอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะรุ่นที่จี้จะมารีวิวก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดจากฟอร์ดเลยก็คือ Ford Ranger XL Sportsนะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่องาน Motor Expo เมื่อปลายปี2020ที่ผ่านมาและสำหรับตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษฟรีดาวสำหรับวัยรุ่นที่อยากจะสร้างตัวตอนนี้นะคะดาวต่ำกันไปเลยฟรีดาวนะคะเพียงแค่จองลูกค้าก็สามารถออกรถรุ่นนี้กันได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ารุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจซึ่งก่อนหน้านี้จี้มีการรีวิวไปแล้วแต่ว่าเป็นสีน้ำเงินซึ่งคันที่จะรีวิววันนี้ก็คือจะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับรุ่น Ford Ranger XL Sportsนะคะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ 660,000 กับ 9,000 บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,000 ค่ะความแรงก็อยู่ที่160แรงม้าสำหรับความพิเศษของตัวนี้นะคะก็คือเป็น Open Cab นะคะเป็นตัวเตี้ยตัวเริ่มต้นนะคะแล้วก็เป็นตัวที่มีชุดแต่งมาให้กับลูกค้าเลยนะคะสำหรับตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำค่ะแล้วก็จะมีตัดกรอบตรงนี้นะคะด้วยสีแดงเพื่อความเพิ่มความเป็นวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีการติดสติ๊กเกอร์มาให้กับลูกค้าก็คือจะเป็นสีแดงตัดกับสีเทาซึ่งไม่ได้มีแค่เฉพาะข้างหน้านะคะซึ่งเรายาวไปถึงหลังคาด้านหลังแล้วก็กระบะด้านท้ายเลยนะคะสำหรับตัวสตรีทแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,000 เป็นเครื่องยนต์ 2.2 ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับโช๊คอัพฝากระโปรงนะคะตัวนี้ซึ่งมีเหมือนกับตัวท็อปเลยนะคะเวลาที่ลูกค้าเปิดก็สามารถดันขึ้นได้เลยจี้เปิดให้ดูนะคะมาพร้อมกับโช๊คอัพฝากระโปรงในราคา 669,000 บาทง่ายมากนะคะคุณผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะขับรถกระบะแต่งซิ่งๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเวลาการใช้งานก็คือเปิดขึ้นอย่างนี้ได้เลยง่ายนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันสำหรับตัวไฟก็จะเป็นไฟแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะคะตัวนี้แล้วก็มาด้านข้างค่ะแม็กที่มาพร้อมกับตัวรถจะเป็นแม็ก16นะคะตัวนี้จะลมดำมาให้เลยถ้าเกิดล้างเนี่ยตรงนี้จะขึ้นเงานะคะสวยมากแล้วก็ยางเป็นยางดันล็อปนะคะตัวนี้รองขนาดยางอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่215/70/R16นะคะหรือลูกค้าอยากจะแต่งซิ่งเราก็สามารถเปลี่ยนให้กับลูกค้าได้แล้วก็ชุดตกแต่งด้านข้างนะคะพวกครอบแก้มครอบกระจกตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้านมาเลยนะคะตามความใช้งานนะคะเอาไว้บรรทุกของหรือว่าจะไว้ใช้ในครอบครัวแล้วก็อย่างตัวด้านข้างเนี่ยจะเสริมความหล่อด้วยสติ๊กเกอร์นะคะซึ่งไม่ได้มีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวก็จะเพิ่มในส่วนของด้านข้างด้วยนะมาถึงด้านท้ายตัวด้านท้ายนะคะตัวกระบะนี่ลึกถึง511มิลนะคะบรรทุกหนักได้ถึง 1.3 ตันเลยเหมาะกับรถที่เอาไว้ใช้งานมากๆเลยนะคะภายในก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะนี่ไม่สูงมากเอาไว้ใช้งานนะคะสำหรับใครที่เริ่มเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะคะราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้แล้วก็ผ่อนไม่แพงเลยนะคะประมาณ 8,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีดาวให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็น Open Cab นะคะเป็นแคปเปิดได้ก็กว้างขวางพอสมควรนะคะกับการใช้งานเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถรับสายวางสายบลูทูธได้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้านะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดเป็นเครื่องยนต์160แรงม้านะคะถือว่าออปชันกับการใช้งานแล้วก็ในราคานี้ถือว่าน่าซื้อมากๆเลยนะคะโอเคก่อนจากกันวันนี้ค่ะก็อย่าลืมฝาก
กดติดตามช่องให้กับจีจี้ฟอร์จีจัดด้วยนะคะสำหรับใครวัยรุ่นคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่อยากจะออกรถซึ่งรุ่นนี้ก็มีทั้งขาวดำนะคะแล้วก็สีน้ำเงินแต่งแบบนี้อยากจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางแต่งซิ่งแต่งทำให้ได้หมดนะคะโทรมาหาจีจี้ฟอร์จีจัด0656485656วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย